นี่คือไก่ทอดที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในอเมริกาจริงเหรอช่างอึมครึมนี่คือหน้าร้อนนะคะช่วงซัมเมอร์นะคะทุกคนอากาศนี่แปรปรวนมากๆวันนี้เหมือนฝนจะตกแต่เอาจริงๆนะในลอสแอนเจลิสเนี่ยฝนมันตกแบบนับครั้งได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้เราจะไปกินเป็ดเอ้ยไปกินวันนี้เราจะไปกินไก่แล้วเขาบอกว่าเป็นไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในอเมริกาเขาบอกว่าเป็น the best fried chicken in America เราก็อยากรู้ว่ามันจะอร่อยกว่าไก่ทอดหาดใหญ่เราหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปชิมนะเพื่อนๆ อเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมาอยู่ถึงแคลิฟอร์เนียอยู่ถึงอเมริกาทำไมยังไม่เคยกินมันก็ไม่เคยกินนี่ครั้งแรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปชิมนี่ทุกคนถึงแล้วนะคะคุ้นกันไหมจอร์รีบีเอ้ยมอสไม่มั่นใจนะว่าเมืองไทยอ่ะมีหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่มอสกลับไทยไปมอสก็ยังไม่เคยเห็นนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของมอสนะคะและความพีคคืออะไรรู้ป่ะที่เขาบอกว่าเป็นจอร์รีบีเนี่ยอร่อยที่สุดในอเมริกาใช่ไหมแต่เจ้าของอ่ะไม่ใช่คนอเมริกันนะเจ้าของเป็นคนฟิลิปปินส์ในอเมริกาเนี่ยเขามีทั้งหมดประมาณ70สาขาแล้วในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยน่าจะมีมากที่สุดในอเมริกานะคะ20ประมาณ25สาขามาเดี๋ยวไปดูกันว่าไก่ของเขาเนี่ยจะกรอบอร่อยอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่าที่หนึ่งของอเมริกาเลยเหรอ Hi thank you โอ้เข้ามาคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนเพราะว่าข้างนอกอากาศมันร้อนมากเดี๋ยวหวังว่าข้างในน่าจะมีที่ว่างบ้างนะเขามี 1,300 สาขาทั่วโลกนะคะเนี่ยมีที่ไหนบ้างอะนิวยงนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียดูไบฟิลิปปินส์นะคะโรมเวียดนามฮ่องกงเฮ้ยหลายที่เลยลอนดอนก็มีสิงคโปร์ก็มี Hi how are you All right okay for here please โอ้สั่งมาเยอะเลยนะเราไม่หิวหรอกเราแบบสั่งมาให้ทุกคนเห็นไงให้ทายว่าหมดเนี่ยเท่าไหร่ไฮไลท์เขาไก่แล้วเราก็สั่งไก่มาอันนี้เราสั่งมาแบบ2อย่างมีเผ็ดกับแบบธรรมดาเดี๋ยวเราเอามาลองทั้ง2อย่างเลยกับออริจินอลฟื้นไฟเหมือนแบบพวกแมคโดนัลด์อ่ะปกติอันนี้เป็นน้ำเกรวี่อันนี้ก็เป็นมันบดทุกคนคะอันนี้คือพาราบอกเฟสต้านะคะมันเป็นเส้นสไตล์ฟิลิปปินส์ราดกับซอสเฉพาะของเขาแล้วก็จะมีหมูนะมีไข่นะไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวลองชิมว่าเป็นยังไงมันจะเหมือนเป็นเส้นวุ้นเส้นอะแล้วก็มีหมูเดี๋ยวลองชิมมันต้องคุกก่อนเปล่าเดี๋ยวคุกก่อนยังไงอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนกินวุ้นเส้นแล้วซอสแล้วอาจจะไม่เคยกินมั้งแปลกก็กินได้แต่ว่าถ้าถามว่าชอบไหมก็ไม่ถึงกับชอบนี่คือเมนูต่อไปมีข้าวด้วยเฮ้ยอันนี้เป็นเบอร์เกอร์สเต็กนะคะเป็นแบบหวานๆแล้วก็มีเห็ดเดี๋ยวลองดูนะจริงๆอ่ะไอ้สเต็กอันเนี้ยมันน่าจะใส่ในเบอร์เกอร์เพราะว่าที่ร้านเขามีแบบเบอร์เกอร์ขายด้วยนะเดี๋ยวลองชิมว่าเป็นยังไง
ซอสมันจะเป็นน้ำซอสเกลวี่จริงๆเขาให้มาเพิ่มด้วยนะเห็นปะเฮ้ยแต่ถามว่าชอบไหมก็เฉยๆแต่มันก็ดีกว่าเพราะเราอยู่ที่นี่เรากินแต่เบอร์เกอร์บ่อยๆมันก็เบื่อใช่ไหมแต่กินอย่างเงี้ยมันมีข้าวมันก็แบบถูกปากแบบคนไทยอย่างมอสมากกว่านะอันนี้เป็นแมสโพเตโต้นะน่าจะคล้ายๆเหมือนทั่วไปหรือเปล่าเหมือนกันทุกที่อันนี้เหมือนกันทุกที่หมดละต่อไปเราจะไปชิมไก่ทอดที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในอเมริกาและช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงแล้วอันนี้เราสั่งมาแบบไก่6ชิ้นนะคะแล้วก็มีน้ำมีอะไรนะ20เหรียญนะราคาถือว่าโอเคเลยมาอันนี้เป็นแบบออริจินอลดูภาพมันก่อนมาดูกรอบนะจะบอกว่ามันกรอบนอกและข้างในมันเห็นไหมมันจุยซี่มันฉ่ำเฮ้ยมันฉ่ำแล้วก็ไม่เค็มไม่เค็มมากเพราะปกตินะไก่ทอดที่นี่ไม่ว่าจะเป็น KFC เองนะคะที่มอสเคยกินเนี่ยมันไก่ข้างในมันทีมันจะไม่ฉ่ำมันเหมือนไก่แช่แข็งแต่เนี้ยมันมีความฉ่ำแล้วก็มันจะเค็มกว่านี้นะคะยี่ห้ออื่นนะแต่อันนี้ถือว่าโอเคนี่อันนี้แบบสไปซี่นะเขามีเขียนไว้เห็นไหมสไปซี่โอ้โหสีมันจะแดงนะเผ็ดเฮ้ยเผ็ดจริงสมแล้วที่เพื่อนบอกว่าอยู่ถึงอเมริกาทำไมไม่เคยกินจูลี่บีมันอร่อยจริงๆทุกคนมันฉ่ำมันนัวสู้ไก่ KFC ที่เมืองไทยย้ำที่เมืองไทยนะแต่ถ้าแบบเที่ยวกับ KFC ที่นี่หรือว่าแบรนด์ดังๆในอเมริกามดว่าจูลี่บีนี่กินขาดเลยนะคะอันนี้คือซอสที่เขาให้มานะคะมันมีซอสเผ็ดกับซอสมะเขือเทศเขาไม่ได้มีซอสของเขาเฉพาะนะแต่เขาบอกว่าซอสเผ็ดเนี่ยอร่อยเดี๋ยวลองโอ้เผ็ดอยู่แล้วเผ็ดไปใหญ่เผ็ดมากใครชอบไปเผ็ดต้องมากินอันนี้เป็นเมนูใหม่ของเขาเป็นโคโคนัทพายแอปเปิ้ลพายข้างในมีเนื้อมะพร้าวด้วยเฮ้ยเมนูนี้อร่อยไม่แพงด้วย2.99มะพร้าวอ่อนดีในฐานะที่มอสเป็นเจ้าแม่กอไก่ได้ไหมเซียนไก่คล้ายๆกับไก่ชนนะเอาเป็นว่านะไอแบรนด์เนี้ยจูลีบีเนี่ยสำหรับมอสนะตั้งแต่กินไก่ทอดในอเมริกามามอสก็ให้มัน อร่อยเท่าที่มอสกินนะอร่อยที่สุดในอเมริกาอย่างที่เขาว่าเลยก็ว่าได้แต่เสียอย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าผู้บริหารจูลีบีดูอยู่นะคะก็อยากจะบอกว่าน่าจะมีแบบเขาเรียกว่าซอสอะแบบหลากหลายหน่อยให้มันแบบบางทีกินอย่างเดียวนานๆมันก็น่าเบื่อนะคะคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่ามอสอยากจะแบบให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่อร่อยๆใครมีอะไรแนะนำและอยากจะให้มอสไปชิมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะราคาของจูลีบีเนี่ยถ้าเทียบกับไก่ทอดทั่วไปเนี่ยถือว่าราคาโอเคเลยนะมอสกินหมดเนี่ยอยู่ที่39เหรียญ นะคะก็ประมาณ 1,300 นิดๆเกือบ 1,400 นะก็ถือว่าอยู่ที่นี่ราคาดีเลยราคาไม่ได้แพงมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะทั้งใน Facebook Instagram แล้วก็ใน YouTube นะจ๊ะแล้วเจอกัน